สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับ FJ TV กันนะครับก็เนื่องจากแพทของ TOS นะครับตอนนี้มีเป็นแพทของ Senseiya กันแล้วนะครับเราจะเห็นว่านี่ฮะซิลการ์ด Senseiya ก็จะมี Seiya นะครับเป็นตัวแรท็อปแรเลยซึ่งท็อปแรเนี่ยก็โอกาส 1% นะครับเป็นกับ Seiya แล้วก็ตัวนี้นะครับ Hayoka เป็นรองท็อปแรแล้วก็ Shiryu นะครับรองท็อปเหมือนกันผมก็จะเปิดจนกว่าจะได้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งการ์ดเนี้ยก็จะมีทั้งหมด7ใบเอ้ยใช่ป่ะ7 8ใบนะครับซีรีส์นี้จะมี8ใบโอเคก็ไม่หมดไม่เลิกนะครับ คือถ้าไม่การันตีก็หรือว่าถ้าได้ไม่ครบก็ไม่เลิกแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะมาเปิดการ์ดฟรีกันก่อนการ์ดฟรีจากการที่ซื้อการ์ดนะครับมาดูจากไอ้นี่ก่อนไดมอนด์ซีลปึ๊บเรามาดูกันนะครับว่าใบแรกได้อะไรกันปึ๊บมาดูกันปึ๊บต้องทำไงรูดตรงนี้ปึ๊บได้อะไรเอ่ยใบแรกมาลุ้นกันปึ๊บโหตัวเกลือมากครับไอตัวนี้ชูล่านะครับโอเคครับตัวที่2นะครับมาดูกันต่อเลยปึ๊บได้จากการซื้อนะครับ purchase reward เหมือนกันอ่ะได้ตัวอะไรเอ่ยปึ๊บเหมือนจะได้อะไรเปล่าวะอ้าวน่าจะเป็นแรนะครับได้เป็นตัวอะไรแรเปล่าวะอ้าวไม่แลชุนนะครับโอเคนะครับคราวนี้มารูดการ์ดตามปกติเลยนะฮะโอเค35ใบก่อนนะอ่ะผมรูดทีละ5ละกันเอ้ยรูดทีละ1ละกันเพื่อความลุ้นนะครับมาเรามาดูเรื่อยๆปึ๊บทีนี้เราจะได้แลกันไปที่เท่าไหร่ปึ๊บทำไมไม่มีเอฟเฟกต์วะได้ตัวคามัสก็ไม่แลนะครับคามัสไม่แลดูไปเรื่อยๆกันปุ๊บมาลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวอะไรลุ้นอยากได้เซย่ามากครับเซย่าคือจะบอกว่าซีรีส์นี้แม่งเทพมากตอนที่ผมดูเป็นฟินิกดาวฟินิกได้เป็นอะไรเอ่ยตัวนี้อิคินะครับต่อใบที่3มาดูกันนะครับว่าแลเราจะได้แลกันใบที่เท่าไหร่เซย่าจะการันตีที่35ใบหรือว่าได้ตั้งแต่ใบแรกๆเลยปึ๊บเกลืออีกละชูล่าครับผ่านไปแล้ว3ใบนะครับใบที่4เอาไปปึ๊บคือโอกาสได้นะครับมัน 1% นะครับเซย่ามาดูใบที่4อันนี้ก็ไม่ได้ดูเท่มากปึ๊บใบที่ห้าครับปิ๊งมาลุ้นกันว่าจะได้ตัวอะไรไม่ได้แน่นอนอันนี้ไม่แลละไม่มีกลุ่มดาวขึ้นซ้ำนะฮะคามัสใบที่6กันนะฮะก็เดี๋ยวพอผ่านไปสัก15ใบเดี๋ยวผมจะเริ่มเปิดทีละ10ใบนะครับใบที่6ใบที่6จะได้เป็นอะไรเอาเป็นกลุ่มดาวกับฟินิกอันนี้ไม่ใช่แลนะฮะอิคิใช่ปะจริงด้วยอิคิใบที่7ปึ๊บ
ทึบที่7จะได้เป็นอะไรจะได้เป็นอะไรนี่ไม่แลนะครับว้าละชูล่าอีกละใบที่8นะครับใบที่8ปึ๊บลุ้นลุ้นลุ้นไม่ใช่แลอีกสองครับยังคือยังรู้สึกที่เปิดมานี่ยังไม่ได้ลองท็อปเลยนะครับใบที่9อ่ะใบที่9อะไรอะไรเอ่ยเอ้ยเหมือนจะเป็นน่าจะเป็นลองท็อปเปล่าเพราะไม่เคยเห็นดาวราศีนี้เลยใช่ป่าววะชิริวอันนะใช่ชิริวอันนี้ป่ะเออชิริวได้ลองท็อปใบแรกนะฮะโอเคใบที่10โอเคได้ชิริวลองท็อปใบแรกละฮึบมาดูกันใบที่10ได้อะไรกูขอท็อปเถอะอยากได้เซย่ามากอันนี้ไม่ได้นะฮะ3ต่อไปใบที่11ใบที่11ปึ๊บไปชรุนก็เซย่าจะออกมาใบที่เท่าไหร่นะครับ11แล้ว11แล้วปึ๊บอันนี้ไม่ออกไปต่อกันนะครับปึ๊บใบที่12ป๊าบปึ๊บลูดยากไงเนี่ย12ก็เดี๋ยวถ้าได้การ์ดครบนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวทั้งหมดเลยอีกทีหนึ่งการ์ดทั้งหมดเลยว่ามันตัวไหนโอเคบ้างจริงโอเคทุกตัวนะครับเท่าที่ผมอ่านสกิลคร่าวๆแต่ว่ายังไม่เคยลองเอาไปใช้ได้จริงนะครับมาใบที่13ปึ๊บจะไปจริงผมไม่กลัวท็อปนะผมกลัวลองท็อปมากกว่ากลัวลองท็อปแล้วได้แบบไม่ครบเพราะว่าลองท็อปนี้ได้ยากเหมือนกันต่อไปใบที่10เท่าไหร่หรอวะ14ป่ะลุ้นกลุ่มดาวไม่ใช่โหเกลือรู้สึกน่าจะไตวายมากต่อมาใบที่15นะครับเราจะกำลังจะมากันถึงครึ่งทางแล้วนะครับใบที่15เราได้ลองท็อปกันใบเดียวนะฮะก็คือชีริวนะครับใบที่15มาลุ้นกันไม่ได้ลองท็อปไม่ได้อะไรนะฮะใบนี้น่าจะเกลืออีกรอบมากันเยอะเหลือเกินโอเคใบที่16นะครับใบที่16นะฮะปึ๊บได้อะไรออกสักทีเถิดเซย่านี่เกลืออีกนะฮะ16ก็ไม่ได้แล้วปึ๊บคามัสออกมาเยอะมากใบที่17ครึ่งทางมาดีปึ๊บ17มาลุ้นกันจะเป็นกลุ่มดาวราศีอะไรไหมไม่ใช่อันนี้ก็เกลืออีกนะครับ17ครึ่งทางก็ยังเกลือนะฮะมาไปที่18นะครับเราเลยครึ่งทางกันมาละปึ๊บเอ้ยกลุ่มดาวราศีอันนี้เป็นน่าจะลองท็อปอีกตัวเปล่า18ไม่ใช่นี่หว่าเออผ
มจำผิดนี่มันชุน19นะครับฟึบหมายที่19ลุ้นลุ้นลุ้นเกลือครับเยอะเหลือเกินใบที่20นะครับเหลืออีกแค่15ใบเท่านั้นเราก็จะได้การันตีป๊อปป๊อปป๊อปเฮ้ยเฮ้ยโอ้อันนี้ซ้ำนะครับซ้ำชุนเลข15ใบนะครับเรามาดูเป็นใบที่21กันนะครับมันการันตีที่35ใบ21ปึ๊บ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อซ้ำอีกแล้วซ้ำใบเดิมเลยโอ้ซ้ำใบเดิมเยอะมากไม่ตายเถิดชุนไม่มีคืออะไรนะอโยก้า22จะได้ลองท็อปบ้างไหมลองท็อปอีกใบนี้ผมว่าเป็นตัวที่อาจจะหายากนะฮะเกลือ22เกลือไตเริ่มวายแล้วนะดูต่อปุ๊บใบที่23กันนะฮะ23แล้วปึ๊บไม่ได้นี่เกลือชูลาอ่ะ24ไปที่24กันนะฮะฮึบยี่สิบสี่เอ้ยเป็นไรเอาฟินิกยี่สิบสี่ฟินิกนี้ก็ซ้ำอีกทียี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าใบแล้วโอ้โหแม่งไปไวมากจริงเรท 1% นี้คือถ้าดวงไม่ดีจริงๆมันไม่ได้จริงๆว่ะ25เป็นเท่าไรฟินิกเหมือนเดิมอิคินะฮะป้าใบที่26แล้วนะครับอีกเพียง10ใบเท่านั้นเราจะการันตีเซย่านะฮะ26ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ก็เกลือนะฮะโอ้ยต้องไม่การันตีไม่ได้หรอวะอ่ะ27นะครับใบที่27มา27จะได้เอ็นอะไรเกลือโคตรเศร้าอ่ะเอาจริงแม่งเอ้ยคือขอลองท็อปอีกสักใบหนึ่งอะครับ28นะใบที่28ใกล้ละ28จะได้อะไรปิ้ง28ก็เกลือโอ้ยเกลือโคตรเยอะอะเชี่ยยี่สิบเก้านะฮะใบที่29มาดูกันเราจะได้ฮโยก้าไหม29เป็นอะไรเฮ้ยเอ้ยน่าจะใช่นะฮโยก้าเปกาซัสเอ้ยนี่มันเปกาซัสปะวะเอ้ยโอ้โหนี่ไงได้ละได้เซย่าละโอ้สตีนสตีนโอ้โหได้มาใบที่29นะฮะแล้วก็ใบที่30
ไหนๆก็อีกนิดนึงก็จะการันตีละก็เอาให้สุดเลยนะฮะใบที่30ปึ๊บได้เปกาซัสมาแล้วโอเคได้เปกาซัสใบที่29เป็นกลุ่มดาวไลท์ฟินิกซ์เหมือนเดิมนะฮะโอเคเหลืออีก5ใบนะครับใบที่31กันนะฮะ31โอเคจะดูว่าเป็นอะไรปุ๊บสามสิบเอ็ดอันนี้3ปุ๊บ3เยอะมากตาเถิดชุน32นะฮะไปที่32มาดูกัน32จะเป็นใบอะไรกลุ่มดาวช้ำชุนเหมือนเดิมรีบนิดเหลือ3ใบสุดท้ายครับไปที่33นะฮะ33ฮึบได้อะไร33เกลือเพราะฉะนั้นใบที่34นะครับลุ้นมาลุ้นกันว่าจะได้ใบอะไรเพราะใบที่35เนี่ยแน่นอนเลยเป็นเปกาซัสแน่นอนปึ๊บผมว่าผมอาจจะพลาดลองท็อปแน่เลยว่ะนั่นไงโคตรเซ็งก็เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าใบที่35จะต้องได้เปกาซัสเซย่าแน่นอนโอเคปึ๊บเท่ากับผมได้เพก35ใบเนี่ยผมได้เปกาซัสมา2ใบก็คือการันตี1แล้วก็ได้เองนะครับตอนใบที่29โอเคโคตรเกลือจริงๆแม่งเกลือมากไว้ก่อนนะเก็บเปกาซัสไว้ก่อนปึ๊บไหนไม่ซ้ำก็เล่นพินเอาไว้นี่ครับชิลลิวนะฮะปึ๊บมีตัวไหนบ้างนะตัวนี้อ่ะชูล่าพินไว้ก่อนอิคินะครับพินไว้ก่อนก็คามัสพินไว้ด้วยนะฮะโอเคน่าจะหมดแล้วซึ่งขาดใบเดียวนะฮะคือถ้าดูในอินเด็กซ์น่าจะขาดรองท็อปใบเดียวซึ่งผมว่าผมน่าจะไปรูดตอนที่มันเพิ่มเรทดีกว่าน่าจะมีโอกาสลุ้นมากกว่าเนาะเนี่ยเอ๊ะถือว่าผมได้ครบแล้ววะเดี๋ยวก่อนนะมันมีผมต้องได้ตัวไหนวะอันนี้ชินริวผมขาดตัวหนึ่งแหละผมว่าไม่น่าผิดไม่น่ามีอะไรผิดพลาดน่าจะขาดตัวเดียวโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ละกันเนาะขอให้ทุกคนโชคดีกับการลูดเซตเซย่านี่ครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันคลิปหน้าซึ่งจะเป็นคลิปที่อธิบายอาจจะเอาทีมเซย่าไปเทสไดจริงๆนะครับว่าจะเก่งขนาดไหนก็คอยติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ